สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเมทริกซ์ตอนที่2นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคราวที่แล้วผมนิยามเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแนวคิดในการนิยามการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาทวนกันก่อนนะครับก็คือทบทวนคราวที่แล้วนะครับการคูณนะครับการคูณเมทริกซ์นะครับการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ในที่นี้เราจะมองเป็นเมทริกซ์หลักนะครับเวกเตอร์ที่นักเรียนรู้จักเราอาจจะเรียนใน ลำดับต่อไปนะครับว่าเวกเตอร์อย่างเช่นเวกเตอร์ใน R2 เราก็เขียนเป็นคูณดับ x y ได้นะครับหรือว่าเวกเตอร์ใน R3 นะครับอาจจะเขียนเป็น3สิ่งอันดับ x y z ได้นะครับแล้วก็ขยายไปสู่เวกเตอร์ใน Rn นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเวกเตอร์นั้นนักเรียนจะเขียนเป็นลักษณะของหลายสิ่งอันดับใช่ไหมครับก็จะเป็นวงเล็บเปิด x 1 x 2 ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะครับสมมติว่ามันอยู่ใน rn วิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งที่ทำได้นะครับนักเรียนจะมองเวกเตอร์ที่เป็น n สิ่งอันดับนั้นมองเป็นเมทริกซ์แถวก็ได้นะครับเมทริกซ์แถวก็คือเป็นแถวเดียวนะครับแล้วก็ชุดตัวเลข x 1 ถึง xn นั้นก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่1 1ตำแหน่งที่1 2ตำแหน่งที่1 3ไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่1 n นะครับนั่นคือวิธีแรกในการมองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์แถวนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับที่เรานิยมเราจะมองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์หลักมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มานะครับว่าเรามองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์หลักนั้นเพราะว่าเวลาเราทำการคำนวณนะครับเราคำนวณจากซ้ายไปขวานะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่เราคำนวณฟังก์ชันนะครับจาก Rn ไปยัง Rm นะครับเราจะใช้เมทริกซ์คูณทางซ้ายกับเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกนะครับหรือมันจะสอดคล้องกับการคูณเมทริกซ์ถ้าเรียนมองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์หลักนะครับก็คือทำจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเรียนทำจากขวามาซ้ายนะครับนักเรียนจะมองเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์แถวก็ได้นะครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ในการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นหรือว่าวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีของเมทริกซ์นะครับมุมมองลักษณะนี้สำคัญมากนะครับในการเรียนระดับสูงขึ้นไปนะครับไม่เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไม่ได้เจอนะครับมุมมองเหล่านี้ที่ผมจะสอนนะครับเอาไปใช้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดีถ้าเกิดนักเรียนคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ในมุมมองที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับคราวที่แล้วเราอธิบายไปแล้วว่าที่มาที่ไปของมันนั้นสอดคล้องกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับก็คือนักเรียนมีระบบสมการเชิงเส้นนะครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปของการสมการของเมทริกซ์ได้นะครับจากสมการเชิงเส้นหลายๆสมการนักเรียนสามารถยุบรวมเขียนเป็นสมการการคูณของเมทริกซ์กับเวกเตอร์สมการเดียวได้นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเอา a คูณเวกเตอร์ x เท่ากับเวกเตอร์ b นั่นเองนะครับเรามาทวนการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับก็คือถ้านักเรียนมีเวกเตอร์ a นะครับถ้าเวกเตอร์ a นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด m คูณ n นะครับและเวกเตอร์ x นะครับเป็นเมทริกซ์ตอนนี้เรามองเวกเตอร์ x เป็นเมทริกซ์หลักนะครับขนาด n คูณ1นะครับแล้วนะครับสิ่งที่เราจะนิยามการคูณนะครับก็คือเรานิยามว่านะครับเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ x นะครับเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ x นะครับจะเท่ากับนะครับเราเขียนเวกเตอร์ x นะครับเวกเตอร์ x เราจะเขียนเป็นเมทริกซ์หลักก็คือ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะครับแล้วก็เมทริกซ์ a นะครับเมทริกซ์ a นั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์คอลัมน์นะครับก็คื
ป็นเมทริกซ์โดยที่แต่ละหลักนะครับแต่ละหลักก็คือแทนด้วยเวกเตอร์นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็น A1 แล้วก็มีเครื่องหมายลูกศรอยู่ข้างบนนะครับก็คือ matrix A ก็เขียนเป็นนักเรียนก็ใส่วงเล็บนะครับแล้วก็มี A1 เวกเตอร์ A1 แล้วก็ถัดมาเป็นเวกเตอร์ A2 นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงเวกเตอร์ AN นะครับพอ A นั้นเป็น matrix ขนาด M คูณ N เพราะฉะนั้นมันมี N หลักนะครับและเวกเตอร์ X นะครับและเวกเตอร์ X นักเรียนก็มองเป็น matrix หลักนะครับซึ่งนักเรียนก็เขียน matrix หลักแล้วก็ตัวแรกก็เป็น x1 นะครับตัวที่2เป็น x2 ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็น xn นะครับเราจะได้ว่า ax นะครับ ax ก็คือเอา x1 นะครับไปคูณกับเวกเตอร์ a1 นะครับ x1 ตอนนี้เป็นตัวเลขนะครับคูณกับเวกเตอร์ a1 นะครับแล้วก็บวกกับ x2 คูณกับเวกเตอร์ a2 นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกกับ xn คูณกับเวกเตอร์ an นะครับที่มาที่ไปนะครับของการนิยามการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์แบบนี้ผมพูดไปแล้วนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับระบบสมการเชิงเส้นนะครับทีนี้เรามาดูสมบัตินะครับสมบัติพอเรามีการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับสมบัติที่สำคัญนะครับก็คือสมบัตินะครับลองดูสมบัติของการคูณนะครับเมทริกซ์นะครับกับเวกเตอร์นะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดนักเรียนเอาเมทริกซ์ A นะครับไปคูณกับเวกเตอร์ x บวกกับเวกเตอร์ y นะครับเมทริกซ์ A แล้วก็คูณกับวงเล็บเวกเตอร์ x บวกเวกเตอร์ y นะครับเวกเตอร์ x บวกเวกเตอร์ y ก็คือเวลาเขียนอย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามันเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับบวกกันได้นะครับแล้วก็มิติของมันนั้นสอดคล้องกับ A นะครับก็คือสามารถทำให้คูณกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า A คูณกับวงเล็บเปิด x บวก y นะครับนักเรียนก็สามารถแจก A เข้าไปได้ก็กลายเป็น A คูณกับเวกเตอร์ x แล้วค่อยมาบวกกับ B คูณกับเวกเตอร์ y นะครับแจกแจงเข้าไปนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือถ้านักเรียนมีเมทริกซ์ Aนะครับแล้วก็บวกกับเมทริกซ์ B นะครับแล้วค่อยเอาไปคูณกับเวกเตอร์ x นะครับก็จะได้กลายเป็น ax นะครับบวก bx ครับอันนี้ก็สมบัติไม่ยากนะครับนักเรียนใช้นิยามนะครับใช้นิยามการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ธรรมดานะครับผมจะทิ้งไว้ให้นักเรียนเป็นทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็อันที่3นะครับถ้านักเรียนมีเมทริกซ์ A นะครับคูณกับเวกเตอร์อัลฟา x นะครับนักเรียนสามารถเอาอัลฟาออกมาข้างนอกได้นะครับก็จะกลายเป็นอัลฟา A นะครับอัลฟาคูณกับเมทริกซ์ A แล้วค่อยคูณกับเวกเตอร์ x นะครับคืออัลฟาคูณกับ x อัลฟาเป็นจำนวนจริงนะครับเอาอัลฟามาคูณกับเวกเตอร์ก็กลายเป็นเวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์มาคูณกับ A ก็จะเท่ากับนะครับคือเอาอัลฟามาคูณกับ A ก่อนนะจำนวนจริงคูณกับ Aเมทริกซ์ A ก่อนแล้วเสร็จแล้วเป็นเมทริกซ์ตัวใหม่แล้วค่อยมาคูณกับเวกเตอร์ x นะครับซึ่งสมบัตินี้เป็นสมบัติที่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะครับแล้วก็เป็นสมบัติที่พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับนักเรียนลองทำดูนะครับ อย่างเช่นสูตรที่1นะครับนักเรียนก็เขียน x บวก y ก่อนนะครับเขียน x บวก y ว่ามันคือมองเป็น x1 บวก y1 นะครับแล้วก็ x2 บวก y2นะครับเป็นเวกเตอร์ผลบวกเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้นิยามการคูณนะครับเสร็จแล้วนั่นก็จัดเปลี่ยนกลุ่มนะครับจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปของขวามือให้ได้นะครับ เพราะว่าสมบัติที่เรามีนั้นมันสามารถผ่านมายังสมบัติที่เวกเตอร์นั้นมีได้นะครับลองทำดูนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมานิยามการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์กันนะครับทีนี้การคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์จะทำอย่างไรนะครับก็คือนิยามต่อมาเราจะมาดูการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์นะครับการคูณนะครับเมทริกซ์กับเมทริกซ์นะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตการเขียนเมทริกซ์สักครู่นี้
ที่ผมเขียนเป็นกลุ่มของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์หลักนะครับเอาเวกเตอร์หลักมาตั้งเป็นหลักของเมทริกซ์นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะน่าจะนิยามผ่านการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับแต่ทีนี้เราจะมานิยามอย่างไรนะครับเราก็ดูมุมมองนะครับมุมมองของการคอมโพสิตของฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันประกอบนะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนมีเซตนะครับเรารู้จักฟังก์ชันประกอบนะครับในเรื่องของฟังก์ชันมาแล้วนะครับถ้าเกิดเราดูว่าเรามีฟังก์ชันนะครับสมมุติฟังก์ชันแรกนะครับส่งจาก Rm นะครับไป Rn นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2ส่งจาก Rn ไป Rk นะครับฟังก์ชันแรกนักเรียนอาจจะเรียกว่า f นะครับฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันที่2นักเรียนอาจจะเรียกว่าฟังก์ชัน g นะครับทีนี้เราทำจากซ้ายไปขวานะครับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันจาก Rm ไปยัง Rn นะครับก็คือส่งเวกเตอร์ใน Rm ไปยังเวกเตอร์ใน Rn นะครับฟังก์ชันที่2ส่งจากเซตของ Rn ไปยัง Rk เพราะฉะนั้นมันส่งเวกเตอร์ใน Rn นะครับไปยังเวกเตอร์ใน Rk เพราะฉะนั้นผมสามารถมองคอมโพสิตได้นะครับการคอมโพสิตนั้นนะครับคอมโพสิตเวลาเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนแผนภาพตรงๆก่อนนะครับก็คือเขียน Rm นะครับแล้วก็ลูกศรไปยัง Rn แล้วก็ลูกศรไปยัง Rk นะครับเสร็จแล้วไอ้ลูกศรจาก Rm ไปยัง Rn นักเรียนก็แทนด้วยสัญลักษณ์ f นะครับแล้วก็จาก Rn ไปยัง Rk นักเรียนก็แทนด้วยสัญลักษณ์ g นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็มีลูกโซ่นะครับของฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g นะครับเสร็จแล้วเราสามารถนิยามนะครับฟังก์ชันตอนนี้การที่นักเรียนจะเดินทางจาก Rm ไปยัง Rk นั่นก็เดินทางจาก Rm ผ่าน Rn ก่อนนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน f แล้วก็เดินทางจาก Rn นะครับไปยัง Rk โดยใช้ฟังก์ชัน g ครับซึ่งถ้าเราเอาฟังก์ชัน2ฟังก์ชันมาประกอบกันนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นฟังก์ชัน g composite กับ f นะครับฟังก์ชัน g composite กับ f นะครับเราก็จะนิยามนะครับก็คือนิยาม g composite กับ f นะครับ g composite กับ f นะครับซึ่งพอ g composite กับ f มันก็เป็นฟังก์ชันจาก Rm ไปยัง Rk นะครับซึ่งเรานิยามโดย g นะครับ of นะครับ g composite f ที่ x นะครับผมใส่เป็นเวกเตอร์ x ละกันนะครับเพราะว่า x อยู่ใน Rm ผมมองเป็นเวกเตอร์นะครับมันก็จะเท่ากับ g ที่ f ที่ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือฟังก์ชันประกอบนะครับพอเป็นฟังก์ชันประกอบนะครับเรามองนะครับว่าฟังก์ชันประกอบเราใส่เราเขียนสัญลักษณ์เป็น g composite กับ f นะครับหรือว่า g of นะครับมันก็คล้ายสัญลักษณ์การคูณนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่ามันจะเชื่อมโยงนะครับกับการคูณของเมทริกซ์ได้หรือไม่นะครับขั้นแรกนะครับเราลองพิจารณานะครับพิจารณานะครับเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์2เมทริกซ์นะครับพิจารณาเมทริกซ์ A นะครับพิจารณาเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B นะครับโดยที่นะครับเมทริกซ์ A มีขนาดเป็น m คูณ n นะครับและเมทริกซ์ B นะครับและ B มีขนาด n คูณ k นะครับก็คือผมจะพยายามดูว่าเราจะนิยามเมทริกซ์ A คูณกับเมทริกซ์ B ได้อย่างไรนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลักของ A เท่ากับจำนวนหลักของ A จะเท่ากับจำนวนแถวของ B นะครับที่เราต้องนิยามในส่วนนี้เพราะว่านะครับเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับเราจะดูฟังก์ชันที่เกิดจากเมทริกซ์ A นะครับเพราะฉะนั้นให้นะครับผมเขียนเป็นตัว T ใหญ่แล้วกันนะครับ T ใหญ่ห้อย A นะครับห้อยเมทริกซ์ A นะครับก็คือ T ใหญ่ห้อย A นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก Rm
นะครับเป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก rm นะครับส่งจาก rn นะครับส่งจาก rn ไปยัง rm นะครับนิยามโดยนะครับนิยามโดย t a นะครับส่งจาก rn ไปยัง rm นะครับ t a นั้นส่งเวกเตอร์ x นะครับเท่ากับตอนนี้ TA เป็นฟังก์ชันจาก RN ไปยัง RM นะครับ TA สามารถใส่เวกเตอร์ใน RN ผมก็นิยามให้มันเป็นเอาเมทริกซ์ A ไปคูณกับเวกเตอร์ X นะครับเอาเมทริกซ์ A ไปคูณกับเวกเตอร์ X นะครับมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันนะครับจะกลายเป็นฟังก์ชัน A นั้นมีขนาด M คูณ N นะครับ X อยู่ใน RN นะครับ X เป็นเวกเตอร์นักเรียนก็มองนะครับa นั้นมีขนาดนะครับ m คูณ n ส่วน x นั้นมีขนาด n คูณ1นะครับเพราะฉะนั้นคูณกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสมาชิกใน rm นะครับเพราะว่า a นั้นเป็นเมทริกซ์ขนาด m คูณ n นะครับ x เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ1เพราะฉะนั้นคูณกันก็จะกลายเป็น m คูณ1นะครับเมทริกซ์หลักขนาด m คูณ1นักเรียนก็สามารถมองเป็น rn ได้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเรามาดูฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับเมทริกซ์ b นะครับก็คือ tb นะครับ tb นั้นเป็นฟังก์ชันนะครับ tb นั้นเป็นฟังก์ชันจากR นะครับ RK ไปยัง RN นะครับ RK ไปยัง RN นะครับซึ่งนิยามโดยนะครับนิยามโดยนะครับนิยามโดยนะครับ TB เหมือนเดิมเลยนะครับส่งเวกเตอร์ y แต่เวกเตอร์ y นั้นอยู่ใน RK นะครับส่งไปยังสูตรของมันคือเอาเมทริกซ์ b ไปคูณกับเวกเตอร์ y นะครับสูตรของมันคือเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ y นะครับซึ่งเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ y นะครับเมทริกซ์ b นั้นมีขนาดนะครับ n คูณ k แล้วก็เมทริกซ์ y นั้นมีขนาด k คูณ1นะครับเพราะว่า y อยู่ใน rk เพราะฉะนั้นมองเป็นเวกเตอร์หลักเป็นเมทริกซ์หลักนะครับคูณกันเสร็จแล้วก็เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ1เพราะฉะนั้นก็อยู่ใน rn ครับอยู่ใน rn เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถนิยามนะครับฟังก์ชัน tb ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้านักเรียนมีเมทริกซ์นะครับมีเมทริกซ์นักเรียนสามารถมองเมทริกซ์เป็นฟังก์ชันนะครับจาก n rk ไปยัง rn ได้อย่างเช่นสมมุติ b มีเป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ k นะครับนักเรียนก็สามารถมอง tb นะครับก็คือฟังก์ชันที่เราจะแทนด้วยเมทริกซ์ b นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก rk ไป rn นะครับนิยามยังไงก็คือนิยามเอาเมทริกซ์ b นั้นคูณทางซ้ายนะครับเอาเมทริกซ์ b คูณทางซ้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรามีเมทริกซ์นะครับเราสามารถมองเมทริกซ์นั้นเป็นฟังก์ชันได้นะครับโดยการเอาเมทริกซ์ตัวนั้นคูณทางซ้ายกับเวกเตอร์นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นที่เราทำกับ A นะครับเมทริกซ์ A นั้นเป็นเมทริกซ์ขนาด M คูณ N นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมองเมทริกซ์ A นั้นเป็นฟังก์ชันจาก RN ไปยัง RM ได้นะครับก็คือเราส่งฟังก์ชันนะครับจาก RN ไปยัง RM ที่สมในกับเมทริกซ์ A ก็คือเอา A คูณทางซ้ายนะครับที่เวลาจะเอา A คูณทางซ้ายนักเรียนก็ต้องมีเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์แต่ A มันมีขนาด M คูณ N นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่เอามาคูณต้องเป็น N คูณ1นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่สมในมันก็ต้องส่งจาก RN ไปยัง RM นะครับคูณเสร็จแล้วเป็น A คูณกับ X นะครับมันก็ยังอยู่ใน RM นะครับเพราะมี N เป็นตัวเชื่อมนะครับ A อยู่ในเป็นเมทริกซ์ขนาด M คูณ N แล้วก็ X เป็นเมทริกซ์ขนาด N คูณ1นะครับวันอันนี้ก็เป็นอีก
มุมมองหนึ่งที่สำคัญนะครับมุมมองหนึ่งที่สำคัญที่เราสามารถมองเมทริกซ์เป็นฟังก์ชันได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าฟังก์ชัน TA กับ TB นั้นมันส่งจากไหนไปไหนบ้างนะครับมันอาจจะกลับทิศทางหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราลองมาดูนะครับว่าฟังก์ชัน TA ส่งจากไหนไปไหน TB ส่งจากไหนไปไหนนะครับมาดู TA นะครับส่งจาก RN ไปยัง RM นะครับ TB ส่งจาก RK ไปยัง RN นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเชื่อมก็คือมี RN นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถมองนะครับมองRK ไปยัง RN แล้วก็ RN ไปยัง RM นะครับฟังก์ชันแรกนะครับที่ส่งจาก RK ไปยัง RN นะครับก็คือฟังก์ชัน TB นะครับฟังก์ชันที่2ที่ส่งจาก RN ไปยัง RM ก็คือฟังก์ชัน TA นะครับเพราะฉะนั้นผมมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน TA กับ TB กับ TA นะครับหรือว่า TA กับ TB นะครับแต่ว่าทั้งถ้าเรามองทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือ RK ไป RN แล้วก็ RN ไปยัง RM จากซ้ายไปขวานะครับ RK ไปยัง RN นั้นคือฟังก์ชัน T ห้อย B นะครับแล้วก็ RN ไปยัง RM นั้นคือฟังก์ชัน T ห้อย A นะครับเพราะฉะนั้นผมมีลูกศรในสระนี้นะครับมีลูกโซ่ในสระนี้ผมก็สามารถสร้างฟังก์ชันประกอบได้นะครับ composite function ก็คือผมสามารถมอง TA composite กับฟังก์ชัน TB ได้นะครับผมก็สามารถมอง TA composite กับ TB ได้นะครับและจริงๆแล้วผมรู้สูตรด้วยนะครับเพราะผมรู้สูตรของ TA ก็รู้นะครับ TB ก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถมองได้นะครับว่า TA composite TB นั้นสูตรจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับถ้านักเรียนทำตามที่ผมบอกนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันนะครับ2ฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่า TA กับ TB นะครับก็คือจริงๆแล้วเราพยายามสร้างฟังก์ชันที่สมในกับเมทริกซ์ที่เราให้มานะครับตอนนี้เราจะพยายามนิยามการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์นะครับเราบอกว่าสำหรับแต่ละเมทริกซ์ A กับ B นะครับ A มีขนาด M คูณ N นะครับแล้วก็ B มีขนาด N คูณ K นะครับเราจะพยายามนิยามการคูณเมทริกซ์ A กับ B นะครับเราก็ทำผ่านการคอมโพสิตกันของฟังก์ชันนะครับหรือว่าฟังก์ชันประกอบนะครับถ้าเรียนมีเมทริกซ์ A นะครับนักเรียนสามารถสร้างฟังก์ชันที่สมในกับเมทริกซ์ A ได้นะครับถ้านักเรียนมีเมทริกซ์ B นักเรียนก็สามารถสร้างฟังก์ชันที่สมในกับเมทริกซ์ B ได้นะครับอย่างเช่นเมทริกซ์ A นั้นมีขนาด M คูณ N นักเรียนก็สามารถสร้างฟังก์ชันที่สมในกับเมทริกซ์ A แล้วก็ให้ชื่อเรียกว่า T ห้อยเมทริกซ์ A นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันจาก RN ไปยัง RM นะครับนิยามธรรมชาติเลยนะครับก็คือนิยามฟังก์ชันที่สมในกับเมทริกซ์ A นิยามโดยการเอา A คูณทางซ้ายไปยังเวกเตอร์บนโดเมนนะครับซึ่งเวกเตอร์บนโดเมนนั้นก็คืออยู่ใน RN นะครับเวกเตอร์ใน RN เราก็สามารถมองเป็นเมทริกซ์หลักขนาด N คูณ1ได้นะครับเพราะฉะนั้นนิยาม A คูณ X ก็เลยสามารถนิยามได้นะครับทำโดยเดียวกันเราก็ทำกับ TB เหมือนกันนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีลูกโซ่ของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับก็คือTB กับ TA นะครับ TB ซ้ายมือสุดนะครับ TB ส่งจาก RK ไปยัง RN แล้วก็ต่อมานะครับ TA ก็ส่งจาก RN ไปยัง RM นะครับทีนี้เราก็มีการคอมโพสิต TA คอมโพสิต TB นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองดูสูตรนะครับว่า TA คอมโพสิต TB นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดผมให้นะครับให้ X นะครับให้ X เวกเตอร์ X เป็นเวกเตอร์ใน RKนะครับลองมาดูสูตรนะครับว่า TA composite TB ตอนนี้มันส่งจาก RK ไปยัง RM นะครับส่งจาก RK ไปยัง RM นะครับสูตรของมันคืออะไรนะครับก็คือ TA T ห้อย A composite กับ T ห้อย B นะครับส่งเวกเตอร์ X นะครับตามนิยามของฟังก์ชัน composite นะครับก็คือ TA แล้วก็ TBTX นะครับ TA คูณกับTA แล้วก็ใส่วงเล็บเปิด TB ใส่วงเล็บเปิดแล้วก็เวกเตอร์ X ใส่เข้าไปวงเล็บปิด2ทีนะครับก็คื
นิยามของ GOF นะครับ GOFTX เท่ากับ GTFTX นะครับเพราะฉะนั้นนี้ TA composite TB TX นะครับ T vector X ก็จะกลายเป็นเท่ากับ TA T TB TX นะครับซึ่งเราก็รู้สูตรแล้วนะครับว่า TA T TB TX คืออะไรแล้วก็ทำทีละชั้นนะครับ TAใส่ TB ที่ X นะครับแต่ว่านิยาม TA นะครับ TA นั้นเรานิยามให้เป็นการคูณทางซ้ายโดย A นะครับเพราะฉะนั้น TA ที่ TB ที่ X นะครับเราก็มองชั้นแรกก่อนนะครับก็คือ TA ที่อะไรที่ TB ที่ X นะครับก็กลายเป็น A คูณกับนะครับ TB ที่ X นะครับ TB ที่ X ก็เป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ใน Rn เสร็จแล้วก็ถอดอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่า tb ที่ x นะครับ tb ที่ x นะครับ tb ที่ x ก็คือ b คูณกับเวกเตอร์ x นะครับเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ x นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสูตร ta composite tb แล้วนะครับก็คือขั้นแรกนะครับก็คือเอา a คูณทางซ้ายของ tb ที่ x นะครับแต่ว่า tb ที่ x ก็คือ b คูณกับเวกเตอร์ x นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สูตรคอมโพสิตของ ta คอมโพสิต tb นะครับมันก็จะกลายเป็นนักเรียนเอาเมทริกซ์ a คูณกับอะไรนะครับคูณกับเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์ตัวนี้คืออะไรเวกเตอร์ตัวนี้คือการคูณของเมทริกซ์ b กับเวกเตอร์ x คือเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ x คูณเสร็จแล้วมันกลายเป็นเวกเตอร์นะครับเมทริกซ์ b คูณเวกเตอร์ x เสร็จแล้วมันกลายเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองมันเป็นเวกเตอร์ได้แล้วก็เวกเตอร์ตัวนี้ก็สามารถเอาไปคูณกับ a ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสูตรนะครับสูตรของ ta composite กับ tb นะครับเราลองมาเขียนใหม่นะครับว่า ta composite กับ tb นะครับเพราะฉะนั้น ta composite กับ tb นะครับ tx นะครับมันก็คือเอาเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์เวกเตอร์อะไรนะครับเวกเตอร์ bx นะครับเวกเตอร์ bx ก็คือเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ x นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนเป็นผมใส่เป็นเมทริกซ์ a แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับคูณในวงเล็บก็จะเป็น b เมทริกซ์ b คูณกับ x เวกเตอร์ x แล้วก็วงเล็บปิดนะครับทีนี้ผมก็รู้สูตรนะครับผมรู้สูตรว่า b คูณกับ x คืออะไรนะครับ b คูณกับ x นะครับตามนิยามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นที่รู้กันนะครับว่าเวลาเราเขียนเมทริกซ์ a ใหญ่เมทริกซ์ b ใหญ่นะครับเราก็จะเขียนตามเขียนเป็นลักษณะของเวกเตอร์หลักนะครับหรือเมทริกซ์หลักเอามาเรียงกันจากซ้ายไปขวานะครับอย่างเช่นเมทริกซ์ a นะครับเมทริกซ์ a มีขนาด m คูณ n เพราะฉะนั้นผมก็เขียนเมทริกซ์ a ให้อยู่รูปของเวกเตอร์ a 1เวกเตอร์ a 2ไปเรื่อยๆจนถึงเวกเตอร์ an จากซ้ายไปขวานะครับส่วนเมทริกซ์ b นะครับเมทริกซ์ b นั้นมีขนาด n คูณกับ k นะครับเมทริกซ์ b มีขนาด n คูณกับ k เพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนนะครับเมทริกซ์ b นะครับอยู่ในเวกในรูปของเวกเตอร์นะครับก็คือเป็น b 1เวกเตอร์ b 1ต่อมาขยับไปทางขวาเวกเตอร์ b 2นะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับมัน n คูณ k ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มี k หลักนะครับก็ถึงเมทริกซ์ bk นะครับถึงเวกเตอร์ bk นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถใช้สูตรนะครับ b คูณกับ x ได้นะครับแล้วก็ x นั้นอยู่ใน rk x อยู่ใน rk เราก็สามารถเขียนได้ในรูปของนะครับ x 1 x 2ไปเรื่อยๆถึง xk ได้เพราะฉะนั้นผมก็มีสูตรที่ผมนิยามไปแล้วนะครับที่เรานิยามไปแล้วว่าเมทริกซ์คูณกับเวกเตอร์นั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แทนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น bเมทริกซ์ b คูณกับเวกเตอร์ x เมทริกซ์ b ขนาด n คูณ k คูณกับเวกเตอร์ x ขนาด k คูณ1ก็ตามสูตรเลยนะครับมันก็คือ x 1คูณกับเวกเตอร์ b 1นะครับแล้วก็บวกกับ x 2คูณกับเวกเตอร์ b 2นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกกับ xk นะครับคูณกับเวกเตอร์ bk นะครับพูดง่ายๆคือเวกเตอร์ b 1ก็คือหลักแรกของเมทริกซ์ bเวกเตอร์ b 2ก็คือหลักที่2ของเมทริกซ์ b นะครับไปเรื่อยๆเวกเตอร์ bk ก็คือหลักที่ k ของเมทริกซ์ b นะครับ
เสร็จแล้วก็เอามาคูณกับ x 1 x 2ถึง x k นะครับแล้วก็จับมารวมกันนะครับทีนี้ก็เท่ากับนะครับมันก็เท่ากับสมบัติผมสามารถกระจาย a เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเรามีสมบัติการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์เข้าไปเวกเตอร์แล้วนะครับว่าถ้านักเรียนมีเมทริกซ์ a คูณกับผลรวมของเวกเตอร์นักเรียนก็สามารถเอา a นั้นแจกเข้าไปได้นะครับมีสมบัติการแจกแจงเอา a คูณไปที่เวกเตอร์แต่ละตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอนนี้นะครับบรรทัดถัดมานะครับผมก็สามารถเขียนรูปของเมทริกซ์ a นะครับคูณกับเวกเตอร์ x 1 b 1นะครับx 1คือตัวเลขนะครับคูณกับเวกเตอร์ b 1ก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็บวกกับเมทริกซ์ a คูณกับ x 2นะครับ b 2นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆครับคือเอา a แจกแจงเข้าไปนะครับก็เป็นเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ x k b kนะครับ xk bk ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีสมบัติอีกนักเรียนมี x 1นะครับมี a คูณกับ x 1 b 1นะครับเวกเตอร์ b 1ในเนี่ย a x 1เป็นตัวเลขนักเรียนก็เอา x 1ออกมาข้างนอกได้นะครับแล้วก็จับ a กับ a คูณกับ b 1ไว้ด้วยกันนะครับนะครับมันก็จะกลายเป็นเทอมแรกก็จะกลายเป็น x 1คูณกับเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ b 1นะครับแล้วก็บวกกับx 2คูณกับเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ b 2นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกกับ xk นะครับคูณกับเมทริกซ์ a คูณกับเวกเตอร์ bk นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งมันก็คุ้นๆนะครับคุ้นๆในแง่ไหนนะครับคุ้นๆในแง่ที่ว่ามันมี x 1 x 2 xk ประกบนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรานิยามนะครับเหมือนกับการที่เรานิยามการคูณนะครับเหมือนกับการที่เรานิยามการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับนิยามการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถจัดรวมกันได้นะครับมันก็คือเหมือนกับนักเรียนนะครับเอาเวกเตอร์นะครับ x 1จนถึง xk นะครับเป็นเวกเตอร์คูณกับเมทริกซ์ซึ่งเป็นเมทริกซ์อะไรครับเป็นเมทริกซ์ที่หลักที่1คือ a b 1บวกกับหลักที่2แล้วก็หลักที่2นะครับไม่ใช่บวกหลักที่2ก็คือ a b 2แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงหลักที่ k นะครับคือ a b k นะครับเสร็จแล้วคูณกับเวกเตอร์ x นะครับคูณกับเวกเตอร์ x ก็คือ x 1x 2จนถึง xk นะครับคูณกับเวกเตอร์ x ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะนิยามนะครับเราจะเรียกชื่อเมทริกซ์นี้นะครับว่าเมทริกซ์ a คูณกับ b นั่นเองครับก็คือเราจะเรียกมันว่าเป็นเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ b นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันเป็นเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ b นะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ xนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสามารถนิยามนะครับนิยามการคูณเมทริกซ์ A กับ B ได้แล้วนะครับซึ่งมันล้อกับการคอมโพสิตของฟังก์ชันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับอยากจะได้ในแง่ที่ว่าการคอมโพสิตฟังก์ชันนะครับการคอมโพสิตของฟังก์ชันเปรียบเสมือนกับการคูณของเมทริกซ์นะครับซึ่งที่เราทำมานะครับก็คือจากการคอมโพสิตของฟังก์ชันนะครับไล่กลับมาจนเจอนิยามการคูณของเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ b นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างธรรมชาตินะครับก็คือนักเรียนเอาเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ b ใช่ไหมครับมันก็ควรจะเป็นเอาเมทริกซ์ a ไปคูณกับหลักที่1ของเมทริกซ์ b นะครับนี่ก็จะกลายเป็นหลักแรกของเมทริกซ์ a คูณ bหลักที่2ของเมทริกซ์ a คูณ b คืออะไรก็คือเอาเมทริกซ์ a ไปคูณกับหลักที่2ของเมทริกซ์ b นะครับไปเรื่อยจนถึง a คูณกับ bk นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนิยามการคูณนะครับนิยามการคูณของเมทริกซ์นะครับ a คูณกับเมทริกซ์ b นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นิยามนะครับนิยามนะครับการคูณเมทริกซ์นะครับa กับ b นะครับโดยที่ถ้า a เป็นเมทริกซ์นะครับขนาด m คูณ n นะครับ b เป
็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ k นะครับซึ่งคูณได้มานะครับสิ่งที่ได้ก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ขนาด m คูณกับ k นะครับก็คือนิยามนะครับเราจะนิยามเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ b ก็จะเท่ากับนะครับเป็นเขียนในรูปเมทริกซ์ในรูปของเวกเตอร์ที่เรียงกันนะครับซึ่งตัวแรกหลักแรกของเมทริกซ์ a b ก็คือเมทริกซ์ a คูณกับ b 1นะครับหลักที่2คือเมทริกซ์ a คูณกับ b 2นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายคือเมทริกซ์ a คูณกับ b k นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนิยามการคูณของเมทริกซ์ก็เป็นนิยามที่ทำไมครับที่มาจากนิยามของการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนิยามการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์ก็ยืมนะครับนิยามการคูณเมทริกซ์ของเวกเตอร์นะครับนิยามยังไงนะครับนิยามได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือเอาเมทริกซ์ a คูณไปที่แต่ละหลักของเวกเตอร์ b เสร็จแล้วไอ้เวกเตอร์ที่ได้ก็มาตั้งเป็นหลักของเมทริกซ์ a คูณเมทริกซ์ b นั่นเองนะครับเป็นหลักของ a b นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังได้ด้วยว่าการที่เรานิยามเช่นนี้นะครับจากการคำนวณการคอมโพสิตของ TA คอมโพสิตกับ TB นะครับเราก็จะได้ด้วยว่าถ้าเราเอา A คูณกับ B แล้วค่อยมาคูณกับ X นะครับมันก็จะเท่ากับ A คูณอยู่กับ BX นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้สมบัตินี้ด้วยนะครับจากการคำนวณข้างต้นนะครับคำนวณข้างต้นจะได้ว่านะครับเรามีว่าถ้านักเรียนเอา a คูณกับนะครับคูณกับ a วงเล็บเปิด b คูณกับเวกเตอร์ x วงเล็บปิดก็จะเท่ากับ a คูณกับ b นะครับแล้วค่อยมาคูณกับเวกเตอร์ x นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากการคำนวณข้างต้นนะครับที่เราคำนวณจากเอาฟังก์ชัน2ฟังก์ชันมาคอมโพสิตกันนะครับซึ่งนะครับซึ่งนักเรียนใช้สูตรนี้นะครับในการพิสูจน์การเปลี่ยนกลุ่มนะครับของการคูณเมทริกซ์ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับวิธีการพิสูจน์นะครับจากสมการ a คูณกับ bx เท่ากับ ab แล้วค่อยมาคูณกับเวกเตอร์ x นะครับสามารถพิสูจน์สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของเมทริกซ์ได้นะครับซึ่งนักเรียนดูในหนังสือสสวท.นะครับในหนังสือสวท.นั้นไม่ได้พิสูจน์สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของเมทริกซ์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเขียนอินเด็กซ์เยอะนะครับเขียนตัวห้อยเยอะนะครับในหนังสือสวท.นั้นนิยามการคูณเมทริกซ์แบบสมาชิกแต่ละสมาชิกมีสูตรนะครับก็คือสูตรเหล่านั้นมันเหมาะกับการคำนวณนะครับแต่ว่ามุมมองที่ผมให้นักเรียนต่อไปนี้นะครับที่มองเป็นเมทริกซ์คูณกับเวกเตอร์ก่อนแล้วค่อยมานิยามเมทริกซ์คูณกับเมทริกซ์ค่อนข้างที่จะเป็นหลักนะครับที่มีประโยชน์มากในการเรียนระดับสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้การพิสูจน์ในเรื่องของเมทริกซ์ต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะสะอาดพอสมควรนะครับไม่ยุ่งยากมากนะครับก็อย่างเช่นการคูณการเปลี่ยนกลุ่มนะครับซึ่งเราสามารถใช้นะครับใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สูตรนี้นะครับพิสูจน์นะครับการสมบัติสมบัติการจัดหมู่นะครับหรือการเปลี่ยนกลุ่มนะครับของเมทริกซ์ได้นะครับก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับก็คือทั้งเรียนมี a นะครับคูณกับเวกเตอร์ b c นะครับมันจะเท่ากับเอา a คูณกับ b ก่อนนะครับแล้วคูณกับเวกเตอร์ c ได้นะครับซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับโดยใช้สูตรก่อนหน้านี้นะครับผมให้นักเรียนทำเป็นการบ้านแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะทำได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้า a มีขนาด m คูณ n b มีขนาด n คูณ k c มีขนาดเป็น k คูณ l นะครับจากสูตรข้างต้นเราสามารถใช้สูตรนี้นะครับพิสูจน์สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของเมทริกซ์ได้นะครับอันนี้ให้เป็นทำเป็นการบ้านนะครับทำเป็นการบ้านดูนักเรียนก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างมันเกือบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนแค่เขียนA คืออะไร B C คืออะไรนะครับแจกแจงออกมานะครับจากนั้นนะครับการบ้านอีกอันนึงนะครับก็คือนะครับให้นักเรียนลองไปพิสูจน์ว่านะครับการที่เรานิยามอย่างนี้นะครับนิยามการ
นิยามของ a คูณ b นะครับข้างต้นนะครับสอดคล้องนะครับกับนิยามในหนังสือสสวทนะครับก็คือในนิยามในหนังสือสสวทนั้นนะครับถ้าเรามุมมองคือเอาถ้าเรียนเอา a คูณกับ b นะครับหลักที่ ij ของเมทริกซ์ a คูณกับ b นะครับมันก็คือนักเรียนเอาหลักที่ a ไปดอทกับคอลัมน์ที่หลักที่ i นะครับของ a ไปดอทกับคอลัมน์ที่ j ของเมทริกซ์ b นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้า a b นะครับตำแหน่งที่ ij นะครับมันก็ควรจะเป็นนะครับ summation นะครับของ a i k นะครับคูณกับ b k j นะครับ k เท่ากับ1ถึง l นะครับสมมติว่า l นั้นเป็นตัวเชื่อมนะครับ l เป็นตัวเชื่อมก็คือ a มีขนาด m คูณ l นะครับ b มีขนาดเป็น l คูณ n ก็ได้นะครับซึ่งนิยามในสระนี้นะครับก็คือนิยามในสระแบบในหนังสือสสวทนะครับก็จะเหมือนกับนิยามการคูณที่ผมเพิ่งนิยามไปนะครับซึ่งพวกนี้เป็นลักษณะของการคำนวณนะครับนักเรียนลองคำนวณดูนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคูณที่ผมแนะนำต่อเป็นที่ผมแนะนำที่ไม่เหมือนในหนังสือสสวทสสวทนะครับเป็นมุมมองที่เป็นคอนเซ็ปต์นะครับส่วนในหนังสือสสวทนั้นเป็นลักษณะของการคำนวณนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนรู้ทั้ง2แบบนะครับมันจะเป็นการดีในการเรียนระดับสูงขึ้นไปนะครับที่จะไปใช้ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นนะครับแล้วก็มุมมองการคูณของเมทริกซ์พวกนี้นะครับเอาไปใช้อีกเยอะเลยนะครับในวิชาทฤษฎีเมทริกซ์หรือว่าพีชคณิตเชิงเส้นนะครับแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการนิยามการคูณของเมทริกซ์เป็นลักษณะที่ผมบอกหมดแล้วนะครับก็คือเขาสอนนักเรียนนะครับโดยการนิยามเมทริกซ์คูณกับเมทริกซ์โดยผ่านการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยมานิยามเมทริกซ์คูณกับเมทริกซ์นะครับแล้วก็มันมีที่มาที่ไปด้วยนะครับมันไปเชื่อมโยงกับระบบสมการเชิงเส้นนะครับมันไปเชื่อมโยงกับคอมโพสิตฟังก์ชันกับการคูณเมทริกซ์นะครับเพราะนั้นนักเรียนลองทำดูนะครับโอเคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ